มีประเด็นก็คือว่าผมฟังโอกาสดร.พันอาจเนี่ยเขาไปให้สัมภาษณ์กับคุณสุทธิชัยหยุ่นตลอดคลิปนั้นตลอดเทปน่าจะประมาณเกือบชั่วโมงเนี่ยเขาจะย้ำบ่อยมากเรื่องว่าเชียงใหม่เนี่ยมันไม่มีแรงดึงดูดไม่มีแมกเนตที่จะดึงดูดคนเชียงใหม่ให้อยู่กับเชียงใหม่คนเชียงใหม่ต้องไปทำงานกรุงเทพคนเชียงใหม่ต้องไปทำงานที่อื่นเพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาย้ำตลอดแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเขาจะมีสโลแกนที่ผมเห็นแกโพสเนาะแกบอกว่าเชียงใหม่เนี่ยไม่ใช่เมืองปราบเซียนแต่เชียงใหม่จะเป็นเมืองสร้างเซียนอันนี้ในความหมายก็คือว่าหมายความว่ามุมมองของดร.พันอาจต่อการเมืองอบจ.เนี่ยก็คือจะโฟกัสไปเรื่องการสร้างงานการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในเมืองเนาะเพื่อดึงคนเยาวชนหนุ่มสาวที่แบบจบการศึกษาในเชียงใหม่แล้วสุดท้ายไม่ได้อยู่ทำงานเชียงใหม่ซึ่งอันนี้มันเป็นผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะได้ใจกลุ่มคนเชียงใหม่เพราะว่ามันจะมีคล้ายๆกับว่ามีคนทำสกู๊ตทำตรงเนี้ยทุกครั้งที่มีทำตรงเนี้ยเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยมันก็จะมีคนแชร์โอ้โหถล่มทลายเสมอดังนั้นเขาผมคิดว่าเขาก็อ่านกลุ่มชัดเจนว่าเขากำลังขายอะไรกับกลุ่มไหนซึ่งแน่นอนมันอาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มใจคนชนบทซึ่งเขาไม่ได้ไปไหนเขาก็อยู่ในพื้นที่ของเขาอยู่แล้วก็อันนี้จะเป็นประเด็นท้าทายเราไม่ได้วิจารณ์ว่าจะไม่ชนะนะเรามันยังมีเวลาเยอะที่เดี๋ยวเราจะได้เห็นอเจนดาการเลือกตั้งที่มันงวดขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยเรื่องสุดท้ายเรื่องที่เราคุยกันก็อาจจะเปลี่ยนไปอีกก็ได้ใช่ไหมแต่ผมว่ามันจะสนุกตรงที่ว่าการมีดร.ปัญญาเนี่ยมันทำให้มันดึงนายกอบจแบบเก่าๆอ่ะที่แบบถ่ายรูปอยู่ตรงกลางของภาพอย่างเดียวอ่ะต้องออกมาคุยออกสื่อเพราะว่าเกมที่ก้าวไกลถนัดก็คือเกมสัมภาษณ์สื่อโดยเฉพาะสื่อกรุงเทพและตอนนี้ประเด็นเชียงใหม่มันเป็นประเด็นที่สื่อกรุงเทพอยากเล่นละใช่ไหมแล้วนายกอบจที่ไม่ได้มาจากก้าวไกลแม่งจะออกสื่อหรือเปล่าออกมาเจอสรยุทธเจอสุทธิชัยหยุ่นจะรอดไหมคือผมว่าการที่ก้าวไกลเลือกพันอาเนี่ยมันก็เขามองคนเชียงใหม่เปลี่ยนไปแล้วผมว่าอันนี้มันมาตั้งแต่เรื่องของการวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปีที่แล้วแล้วมันก็เลยทำให้การคาดการณ์หรือว่าภาพลักษณ์ภาพในใจจินตนาการในใจของเชียงใหม่มันเปลี่ยนไปแล้วมันประกอบไปด้วยคนชั้นกลางและคนเมืองและคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นก็เลยเลือกความใหม่ขึ้นมาก็ท้าทายนะผมก็เชียร์อยู่นะมันก็ท้าทายอยู่ว่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนหรือว่าอิทธิพลของบ้านใหญ่อิทธิพลของคนชนบทที่ยังเลือกตามเครือข่ายเลือกตามคะแนนจัดตั้งเนี่ยมันในชนบทเนี่ยมันยังมีพลังขนาดไหนอันเนี้ยเป็นผมว่าเป็นตัวชี้วัดสำคัญซึ่งอาจจะมาก่อนการเลือกตั้งทั่วไปข้างหน้าแน่ๆ